สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโอินเทอร์เน็ตซมติมเติมเงินของ True อันนี้เนี่ยเขามีให้สมัครในช่วงนี้เดือนมกราคม65อันนี้เขามีมาตั้งแต่ต้นปีแต่เพิ่งจะเห็นโอเคมาเรามาทําให้ดูกันแล้วกันว่าเขามีโปรอะไรบ้างและจะกดสมัครยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขของการสมัครโปรเหล่านี้คือ จะต้องเป็นซิมใหม่เปิดเบอร์ขึ้นมาไม่เกิน7วันจึงสามารถเติมเงินและกดสมัครโปรเหล่านี้ได้โอเคนะอ่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันมีโปรอะไรที่น่าสนใจบ้างตั้งแต่ราคาถูก150บาทต่อเดือนได้แต่ใหนความเร็วคงที่4เมกะบิต เน็ตพวกนี้ไม่อั้นไม่จํากัดปริมาณพี่นะเอาเต็มที่เลยมันแต่ได้ความเร็วแค่นี้เองไงเอาอเคไหมแล้วที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือ30มสิเมกะบิตในราคา220บาทต่อเดือนโ,อโปรเหล่านี้เนี่ยมักไม่ใช่มักหรอกทุกโปรอะต่ออัตโนมัติ6เดือนเกิน6เดือนก็ดูแล้วกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็ซื้อซิมใหม่มาสมัครต่อไปทิ้งกิมเก่าซะเออหรือไม่ลูกค้าบางคนบอกลูกค้าเก่าทําไงอ่าลูกค้าเก่าก็ปอรลแนะนําว่าลองกดรหัสย้ายค่ายดูแล้วพนักงานเ็าจะโทรมานะโทรมาแล้วพี่ก็คุยกับพนักงานดูพนักงานเขาให้ก็ก็เอา,เอาไม่ให้ก็ย้ายไปอยู่ค่ายอื่นก็ไปซิมใหม่ไปไปซิมใหม่แล้วก็ไปสมัคร ย้ายขายกับเขาก็ได้ก็ก็มีอ่านะแล้วแต่ตามใจอัน,นแล้แต่ชอบแล้วอีกอันนึงก็คือมีโปรโทรทุกเครือข่าย50บาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นโปรแบบเดียวกันคือต้องต้องเป็นซีใหม่เปิดเบอร์ขึ้นมาไม่เกิน7วันนะออันนี้50บาทเอาโทรกันทุกเครือข่ายเลยเอาแบบไม่อันเลยอืแต่หารายละเอียดไม่เจอไม่เจอ อันนี้บอกแค่ได้ให้รหัสแต่ละเอียดไม่แน่ใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ช่างมันเถอะผมว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ใช้หรอกม้าปกติก็โทรไลน์โทรฟซกันหมดเลยอ่ะปะเราไปดูโปรกันเอาไล่กันไปทีเราสเตปเลยเนี่ยนะอ่ะมาอ่ะปึ๊กอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรแบบนี่อ่ะซิมเติมเงินนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพี่อ่ะใจเย็นอ๋ออันนี้เป็นซิมเนี่ยอ่ะเปิดซิมเติมเงินอันนี่เป็นแพ็กเกจปีใหม่อ่าอินเทอร์เน็ต ความเร็ว20เมกะบิตในราคา300บาทน่าสนใจไหม,ม <c oughs> เจอ30เมกะบิตแล้วไม่น่าสนใจเลยอ่ก็เติมเงินไป300บาทอันนี้รวมแบตแล้วนะกดดอกจัน900ดอกจัน97364เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกหลังจากเติมเงินคุณก็ได้ในแพ็กเกจนี้ไปใช้6เดือนเลื่อนไปแล้วก็มี15เมกะบิต ในราคา200บาทต่อเดือนก็กดดอกจัน9 0 0ร0ดอกจัน2 2 1 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหลังจากเติมเงินอันนี้รวมแม้หมดแล้วนะแล้วก็มี4เมกะบิตคงทีออ่ราคา150บาทใช้30วันกดอะไรกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน9859สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกก็เป็นการสมัคร รหลังจากคุณเติมเงินนะอันนี้ยังมีอันนึงที่น่าสนใจข้างล่างนี่เปิดซิมสุดิยันจันทราโอ้โหเขามีแบบนี้ด้วยนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนชมักจะมาถามผมว่าเออพี่ผมลืมเติมเงินแล้วทำยังไงเออพี่ดูโปรเขาเสพนะโอ้โหคพนักงานยังยังไม่รู้เลยว่ามันหลากหลายขนาดไหน พนักงานรู้ว่าหลากหลายแต่ไม่รู้ว่าพี่ใช้โปอะไรพี่ถามสั้นๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องไปดูในระบบเลยดูเบอร์พี่เลยว่าพี่สมัครโปรอะไรไว้อะไรอ่เงี้ยเด้อเพราะฉะนั้น,ะเ,น,นเวลาไม่ได้เติมเงิน <c oughs> หรือว่าลืมเติมเงินโทรไปที่ศูนย์ปี่ไม่ต้องมาคุยกับผมหรอกผมไม่รู้โอ้โหนี่เจาะต้องต้อง,ต,องต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกพนักงานนีงจะตอบคุณได้แล้วคุณต้องบอกเบอร์เขาด้วยม่งั้นมันตอบไม่ได้โอเคไหมอ่ะอันนี้เป็นสุริยันจันทราก็อินเทอร์เน็ต ความเร็ว20เมกะบิตตอน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นพอ6โมงเย็นได้15เมกะบิตยัน6โมงเช้าก็เป็นโปรที่แปลกดีในราคา230บาทใจ30วันออเผื่อพี่ชอบนะเผื่อชอบก็ดอกจัน900ดอกจัน1 2 3 0่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหลังจากเติมเงินไป230บาทโอเคไหม อ๋อก็ย20ี่สิบเมกะบิตสองร้อยสามสิบสามสิบเมกะบิตสองร้อยยี่สิบดีกว่าไม่ดีอันนี้จะไปดูที่หลังละกันอ่านบอกให้ครบเดี๋ยวจะบอกก็ไม่ครบแล้วก็จะมีแบบสิบเมกะบิตหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหลดหกโมงเย็นถึงหกโมงเชา้ชาก็จะได้หกเมกะบิตคงที่อันนี้ไม่อันนะแต่ความเร็วต่างกันเออออกมาก็แปลกดีอ่แปลกดีแต่ละค,คนบางคนอาจจะชอบก็ได้อันนี้ร้อยแปดสิบบาทใช้เดือนหนึ่งเหมือนกันสามสิบวันเนี่ยนะก็กดดอก จัน900ดอกจัน1 1 8 0่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกคุณก็จะได้โปรนี้อ่าอันนี้อ่าเขาเขียนนี่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะพี่นะ10เมกะบิตคงที่พร <c oughs> 6โมงเย็นถึง6โมงเช้าได้6เมกะบิตอ่อแล้วรอบคนที่มันถ้าพูดถึงว่าับตเอรเป็น4 4เมกะบิตเนี่ยนะ150บาทก็เพิ่มอีก30บาทได้10เมกะบิตแบบนี้แล้วตอนกลางคืนได้6เมกะบิตมันก็โอเคดีนะไม่รู้สิราคามันไล่ๆกันแล้วเกินราคามันไล่ๆกันแล้วเกินบอกไม่ถูกเลยอันนี้เป็นโปรที่จะได้ดูหนังฟรีอะไรเนี่ยไม่ฟรีเรามั้งพี่มันต้องเสียตุงเสียตังค์แต่ช่างมันเถอะโปรนี้เขาออกมาตอน1นมกราใช้ถึง31มกรา65โอเคไหม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่สันนิษฐานว่าโปรนี้น่าจะต่อไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะหมดภายในเดือนนี้หรอกมันน่าจะต่อไปสักอย่างน้อยๆสามเดือนหกเดือนนะพี่คงคงไม่ขยันคิดขนาดนั้นบงคิดโปรใหม่มันสนุกนักหรือไงอ,อ๋อแล้วอันนี้เนี่ยหกเดือนนะอัน,นี้โปรเนี่ยหกเดือนนะแถมปีไปกระดไอ้ไปโดนหลัๆๆๆช่างบันเถอบลาบลาบลาอย่างที่เห็นเนี่ยพี่อ่านเอาแล้วกันเอามา อันที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนะก็คือ3 0มสิบเมกะบิตสองบาทต่อเดือนอ่าอันเนี้ยมันเป็นโปรอย่างไรอันนี้เราก็ต้องเก็บภาพมาให้ดูแลพี่เ้ยอันนี้เน็ตไม่อั้นนะไม่จำกัดนะสามสิบเมกะบิตนะพี่อ่าน,นี้220บาทใช้30วันแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้น ถ้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม220บาทบวกด้วย7%บวกแวดเนี่ยนะพี่ต้องเติมเงินให้มีเงินในซิมเกินกว่า235บาท40สตังค์มันเติมไม่ได้หรอกเตะไปอ่ะพี่พี่ต้องเติมเกินไปโอเคไหมเติมขาดสมัครไม่ได้มันจะบักไ,ได้ยังไ,ไงก็จะเอาแคเ่ก็เอาตังค์แครดานนี้แล้วพี่เติมตังค์จะ230บาทอย่างเงี้ยนะ ไม่มีโอกาสได้ถมคกหรอกพี่อย่างนั้นน่ะนะอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ก็แบบเดียวกันต้องเป็นสมใหม่นะพี่ไม่เกิน7วันนะอ,ะอันนี้เติมเงินเข้ามา240บาทอ่ะอ่ะ้อยบาทเสร็จแล้วพี่ก็กดร,รหัสนี่อ่ะเขาก็มีรหัสได้พี่นะดอกจัน900ดอกจัน1นึ่สสสแล้วก็จะมีรหัสผู้ขายสัหน่อยหนึ่งข้างหลังเนี่ยนะถ้าพี่จะเมตตาเขาสักนิดหนึ่งเพราะนี่ก็ไปเอาของเขามาไม่ใช่ของผมนะพี่ผมบอกก่อน ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมไม่เอาเข้ามาก็กดตาไม่เข้าเลยก็ได้หรือถ้าไม่กดตามี่กดสี่เหลี่ยมแล้วก็โกโทรออกได้เลยอ่าแต่ถ้าอยากจะเ <c oughs> มตตาเขาสักนิดหนึ่งมันก็ไม่เสียหายอะไรกับพี่นะมันไม่ได้ทําให้พี่มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว,ว่าถ้ากดรหัสผู้ขายผู้ขายก็จะได้ตังค์ด้วยไงยอันนี้ก็เป็นการกระจายรายได้แบ่งปันกันอันนี้ช่วยๆเหลือกันหน่อยกัน,นแล้วกันต้นองบอกก็ไม่รู้จักเลยจะบอกให้ก็ไปเอาเข้ามาก็ช่วยเขาหน่อยกันแล้วกันไหนก็ไหนๆแล้ว,ลวอ่ะอันนี้ก็เป็นโป 30เิมกะบิตนะอ่าเต,เติมเงินสองอสิบ่ะอย่าเป็นผูสอง้อย0ี่บวกแว้ท7เจ็ดเปอร์เซ็นต์อ้าอันนี้ไลน์โปรเน็ตก็ประมาณนี้โอเคไหมก็จะมีโปรโทอ่ะอันนี้สำหรับคนชอบโปรโทรต้องบอกว่าโปรโทรผมไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะอ่ะไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงแค่เห็นว่ามันมีอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยหลังจากสมัครแพ็กเกจเน็ตไม่อั้นแล้วจ่ายเพิ่อมอีกห้บาท ออก็จะได้เอ้าพี่เดียวขยายนิดนึงสิก็จะได้โทรเดียวผูการหายก็จะได้โทรไม่อั้นนี่ทุกเครือข่ายในการเติมเงินเพิ่มเข้าไปอีก50บาทพี่แล้วพี่ก็กดสมัครนี่ดอกจันทร์า0 0ดอกจันท4่เี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกมันจะตัดเงินพี่50บาทแล้วพี่ก็ใช้โทรทุกเครือข่ายได้ เออแต่ประเด็นก็คือมันจํากัดไหมไม่รู้มันต่อกี่เดือนไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเลยไม่รู้จริงก็ขอให้เม่อกี้ผมพยายามหาแล้วมันหาไม่ได้แต่ถ้าจะให้หาจริงๆเนี่ยนะเอาแบบได้เลยเนี่ยนะต้องโทรไปศูนย์บริการพี่หนึ่งสองสี่สอง แล้วบอกรหัสเนี้ยกับเจ้าหน้าที่แล้วให้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไอ้รายละเอียดของรหัสเนี้ยมันคืออะไรเขาจะบอกพี่ได้แต่ผมไม่รู้แต่สันนิษฐานเอาสันนิษฐานละกันสันนิษฐานว่าน่าจะโทรครั้งลวไม่เกิน15นาทีนะอสันนิษฐานเฉยๆนะแล้วก็โปรนี้ก็น่าจะต่อได้อย่างน้อย3เดือนเออพี่ก็คอยสังเกตก็แล้วกันเติมเงินแล้วมันมันมี s m s มาไหมถ้ามันเกิน3เดือนแล้วยังมี SMS มาว่าเออี่ตัดตัดโปแล้วนะต่อโปให้แล้วนะในเดือนที่สี่เดือนที่หเดือนที่หกถ้ามีเอ็นเอ็มเอสแบบนี้มาก็แสดงว่ามันก็ต่อให้พี่6เดือนเหมือนกันกับโปอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายแต่สังเกตมันก็ไม่ยากหรอกแต่แนะนําว่า <c oughs> ถ้าเอาโปโทรนะพี่นะพ,พี่พี่ควรเติมเงินเยอะควรจะเติมเงินให้มันเกือบๆพอดีเอาไว้ปริมปริมไว้นิดนึ่ง <laughs> แม้จะโทรเศษบาทไม่จะเติมเศษบาทอะไรก็ไม่ได้ถ้าพี่จะถ้าพี่จะสมัครโปรอีสามสิบเมกะบิตเนี่ยนะ มีก mm ็จะเหลืองเศษเงินอยู่นิดหน่อยถ้าโทรเกิน15นาทีแล้วตังห์หายก็แสดงว่าเขาจํากัด15นาทีก็ไม่ต้องโทรถามก็ได้เดือดเขตเอาก็ได้ว่าพี่ก็อย่าเติมเงินให้มันเกินไปสิพี่ก็พี่ก็มันพอดีแต่แต่ก็แต่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 มีแต่แต่ข้อ เวลาใกล้ๆวันที่อินเทอร์เน็ตมันจะตัดโปรก็ควรจะเติมเงินให้มันตรงวันนะพี่นะพี่ก็ไม่ควรจะไปเติมแบบเป๊ะๆวันหรอกเติมก่อนหน้าวันดีกว่าเออเพื่อเมื่อเผื่อมันตัดแล้วไม่จะมีปัญหาก็เติมเวลาเติมแล้วก็ไม่ควรโทรอ่าแต่ถ้าไม่เติมไว้ก็ก็โทรก็โทรได้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 โอเคไว้อันนี้วิ่ไปพิแพงเอาก็แล้วกันอ่าผมยุ่กแต่ละคนก็น่าจะฉลาดล้ำโลกเลยย่ก็มีปัญหาแล้วก็อันนี้ก็มาฝากกันสำหรับโปรอินเทอร์เน็ต กับโปโททุกค่ายอของทูแบบเติมเงินอันนี้ต้องบอกเลยว่าปอลอตอนท้ายยังไงยังไงก็ยืนยันคำเดิมว่าซื้อซิมรายปีม่วมันเวิร์กกว่าอแม่แมันจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนีกันแล้วก็ตามเธอมันก็หนีอยู่ดีอโอซื้อเทียมเทพทอผมปกติผมใช้ซิมเทพทองมันง่ายดีอ่ะมันปีละพันแปดที่เด็กก็จบไปเลยไม่ต้องวุ่นวายนะเออมันถกเดือนนึงก็ไปเกินสองร้อยอยู่แล้ว ก็ใช้ยาวเลยโทรฟรีเดือกระไก่ทูอะไรอย่างเงี้ยผมจะชอบแบบนั้นามากกว่าไม่ต้องเติมเงินด้วยไงไม่ต้องมาโอ้ลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วหเดือนก็ต้องมาหาโปใหม่ตบีขยันพี่ก็เอาเธอแต่ผมไม่ไมไมขยันนะผมก็อเ,เอาแค่นี้เลยแล้วเอามาฝากกันประบานนี้อ่ปบอถ้าคิดว่าจะนั่นเติมซื้อรายปีดีกว่าผมชอบอย่างนั้นก็ประมานนี้เลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ